ส่วนตอนนี้แหวนมีเขาฮ่าฮ่าสนุกสนุกจากพี่เคนและสาวชมพู่ที่เข้ากองด้วยกันทีไรมีเรื่องวุ่นๆทุกทีต้องนับว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่ของพระนางคู่นี้เลยค่ะกับฉากร้อยเทคในละครวิวาวาวุ่นที่พระเอกเคนกับนางเอกชมพู่ต้องพาคุณแม่ต่องและลูกสมุนมาร่วมทำบุญและหาฤกษ์แต่งงานแถมเมื่อต้องมาอยู่ทั้งต่อหน้าพระประธานและพระสงฆ์ในโบสถ์ก็ดันจะแอบมาทะเลาะ กันซะอีกแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะถ่ายทำกันเช้าไปหน่อยหรือเปล่าพระเอกเคนเลยทั้งฮาวจริงทั้งเอ่อเรอบทแบบนี้เคนก็ลืมอ่ะอันนี้ต้องเอ่อแล้วใช่ไหมก็เลยต่อไปอ่ะนี่คือบทนี่คือบทที่เราพูดว่านี่เป็นเอ๋หรือว่ามีกองเชียร์แฟนคลับตัวน้อยๆที่มาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกเพียบงานนี้พี่เคนกับน้องชมเลยเล่นเทคกันกระจุยแม่ก็อยากเล่นให้น้องๆดูกันนานๆใช่ไหมไม่ร้อนค่ะก็เลยเล่นไปร้อยกว่าเทคเพราะชิลมากไม่หมดจะตั้งใจกว่านี้ใช่ไม่บ่อยเข้าวันแล้วร้อนไม่ใช่มีมุกนิดนึงว่าแบบเออแบบเราอยู่ต่อหน้าพระอะไรเงี้ยก็แบบไม่ควรจะโกหกแต่สามคนนี้ก็จะแบบก็จะหาวิธีว่าเอ๊ะทำไงที่จะไม่โกหกก็พยายามไม่โกหกสุดท้ายก็เลยต้องทะเลาะกันเพราะว่าพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ